ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านกับอีกหนึ่งกิจกรรมงานสัปดาห์พุทธศาสนานะคะวันวิสาขบูชาค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนของทั้งสวเองก็บอกนะคะว่าตั้งแต่เราจัดกิจกรรมมาเนี่ย30กว่าปีหลังๆมาเนี่ย10ปีหลังๆเนี่ยคนรุ่นใหม่มามีส่วนร่วมมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยหลักใหญ่จากความสำคัญที่อยากจะให้คนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้รับนะคะในสิ่งที่เป็นประโยชน์กลับมาและมองว่าน่าจะมีการปลูกฝังแล้วก็กระตุ้นเตือนอยู่อย่างสม่ำเสมอคือสิ่งใดเวลาเขาไปร่วมกิจกรรมบุญแบบนี้คะคือในงานของคณะกรรมการศาสนานะครับจริงๆแล้วเราทำงานร่วมกันทั้งสองสภาก็คือสมัยที่ยังมีสภาผู้แทนอยู่เนี่ยก็มีคณะกรรมการศาสนาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น2คณะกรรมการในวุฒิสภาและสภาผู้แทนก็จะทำงานร่วมกันอย่างคราวสวดมนต์ในรัฐสภาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เปิดเฉพาะสมาชิกหรือข้าราชการเราเปิดทั่วคนทั่วไปด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเหมือนกับเป็นผู้นำนะครับคนที่อยู่สูงสุดก็ย่อมต้องเป็นผู้นำในสิ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองพูดไปหรือคิดไปเนี่ยก็ต้องทำให้เห็นด้วยนะครับในหลักการอันนั้นเนี่ยเราก็พยายามต่อเนื่องนะครับในขณะที่ภาคประชาชนเองที่สนามหลวงทุกปี32ปีแล้วภาคนิติบัญญัติเองจริงๆแล้วเมื่อมีโอกาสเราก็จะทำทุกครั้งนะครับเพียงแต่ว่ามันมีสถานการณ์ต่างๆห้องไม่พร้อมคนไม่พร้อมอย่างคราวนี้ก็ไม่มีสภาผู้แทนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวุฒิสภาที่เหลือก็ในกรรมธิการก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับในหลักการที่เกี่ยวกับงานของสถาบันหลักของชาติก็ทำทุกปีเช่นเดียวกันแล้วก็ที่เป็นห่วงนะครับอย่างที่นักพิธีกรพูดสักครู่นี่ก็คือเรื่องการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ใช่นะครับในปัจจุบันจริงๆแล้วใน32ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตัวอย่างอย่างดีว่าคนรุ่นใหม่ไม่ใช่มีเฉพาะปัจจุบันนะครับคนรุ่นใหม่นั้นมีทุกปีแล้วก็จนขณะนี้เนี่ยเขาเรียกเจเนเรชัน Z แล้วมั้งครับเพราะเจเนเรชัน X ในรุ่นอาจจะเป็นรุ่นผมรุ่นคุณโอนะครับก็มันมีวิธีการต่างๆในสมัยต่างๆก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆถ้าเราสังเกตนะครับคือช่วง30ปีเนี่ยอะไรทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะครับโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เป็นสังคมก้มหน้านะครับเพราะนั้นอะไรที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเกมเป็นอะไรอย่างเดียวเราสามารถนำสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับนำมาใส่แล้วก็นำมาเข้าถึงให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสในเทคโนโลยีใหม่ๆแต่เนื้อหานั้นแน่นอนเราต้องพยายามทำใหเป็นประโยชน์แล้วก็ให้ได้คิดเพราะนั้นวิธีออกแบบนะครับวิธีที่จะกำหนดเรื่องรูปแบบหรือเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่เราเรียกกันสมัยนี้นะครับให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะครับกรรมธิการคำนึงถึงเรื่องนี้แล้วก็มีที่ปรึกษาเยอะแยะในขณะเดียวกันอาจจะมีที่ปรึกษาเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยในอนาคตนะครับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะทีนี้ค่ะกลับมาในส่วนของพระอาจารย์นะคะนมัสการเรียนถามเพิ่มเติมนะคะในส่วนของค่ะการไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะหลักใหญ่ใจความสำคัญที่พระอาจารย์เองอยากจะเน้นย้ำคือไปมาแล้วให้ได้อะไรกลับมาบ้างควรทำยังไงดีคะเจริญพรก็ขอทบทวนอีกนิดนึงนะว่าการจัดงานกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนี่ยนอกจากจัดมา32ปีแล้วไม่ใช่จัดเฉพาะสนามหลวงนะแต่ว่านี่ถือว่าเป็นศูนย์กลางที่ภาครัฐภาคประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันจริงๆแล้ววัดต่างๆก็จัดมหาเถรสมาคมก็เน้นให้อยู่แล้วว่าทุกวัดนี่ต้องจัดแต่จัดมากบ้างน้อยบ้างแต่สำหรับที่สนามหลวงเนี่ยก็พิเศษอย่างวัดต่างๆวัดสะเกษก็จัดที่วัดราชาธิวาสวิหารที่อาตมาภาพเองอยู่นี่ก็จัด3วัน3คืนเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ท่านจะได้จากสนามหลวงนี่คนรุ่นใหม่อันดับแรกที่ว่าก็เรียกว่าอยู่ในอะไรมาเป็นยุคร่วมสมัยก็คือเต้น ICT อย่างเนี้ยค่ะจะมีการแข่งขันมีการตอบปัญหาธรรมะอะไรต่างๆในเต้น ICT เรียกว่าเป็นระบบฟาสต์ฟู้ดเต็มตัวเลยก็คือตอบปุ๊บเห็นผลปั๊บไปในตำนองเนี้ยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ให้เด็กได้เข้าใจอย่างปีที่แล้วเราก็จัดกันก็มีนักศึกษาทั้งนั้นได้รางวัลไปปีนี้ก็มีกิจกรรมอีกและมีกิจกรรมอื่นๆที่จะได้เข้าไปชมแล้วมันแบบเห็นทันตาไม่ต้องรอระยะเวลา45ปีมาค่ะคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่จริงแล้วก็ต้องอยู่ในระบบของสังคมที่ต้องอยู่ด้วยกันได้นะและหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่สิ่งที่ล้าสมัยเป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าเราทำความเข้าใจศึกษาธรรมะให้เข้าใจสักนิดหนึ่งไปดูเรื่องของพวกนิทรรศการไปฟังการบรรยายอภิปรายไปทดลองนั่งสมาธิสักหน่อยก็ได้
มันจะเห็นภาพนะแล้วก็สมาธินี่เดี๋ยวนี้โลกเขานิยมกันนะเท่าที่ทราบมาในอเมริกาเนี่ยmeditation center เนี่ยมัน 2,000 กว่าแห่งแล้วนะเดี๋ยวเขาจะเอาของเราไปใช้หมดขอให้พวกเราเยาวชนทั้งหลายลองหันมาดูบ้างนะจริงๆอาตมาก็ยังชื่นชมว่าเด็กเยอะนะเดี๋ยวนี้เด็กสนใจธรรมะเยอะแต่ว่าเราไม่ค่อยจะไปเอากิจกรรมเด็กเหล่านั้นมาพูดกันน่าจะมีสักครั้งหนึ่งที่เชิญชวนเด็กมาพูดว่าที่เขาทำนี่เขาได้อะไรมันก็เป็นประโยชน์และรับรองว่าที่ไปสนามหลวงนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนจะเอามาพูดกันในระยะเวลาสั้นแค่นี้คงไม่หมดหรอกนะเป็น 5-60 กิจกรรมนะแล้วก็ชมได้ทั้งนั้นแหละดูได้ทั้งนั้นแม้สถาบันพระปกเกล้าก็ยังไปออกเต็นท์ออกบูธเลยค่ะมีหลากหลายบูธหลากหลายเต็นท์อยากจะให้พระอาจารย์ย้ำวันเวลาอีกทีหนึ่งได้ไหมคะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่สำหรับที่สนามหลวงนั้นวันที่11ถึงวันที่17นะพฤษภาคมปีนี้เนี่ยก็ไปได้โดยเฉพาะวันที่11นั้นนอกจากมีการแห่พระบรมสารีริกธาตุขบวนใหญ่มาถึงสนามหลวงแล้วภาคบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดงานก็เชิญไปเฝ้ารับเสด็จกันด้วยในวันนั้นพระองค์จะพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรมอบให้แก่บุคคลดีเด่นผู้ทำงานที่เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาประเทศชาติด้วยก็ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปก็ขอเชิญชวนกันแล้วกันนะถ้าไปเช้าไม่ได้ก็ไปบ่ายแต่อยากให้ไปดูเช้าๆขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุมายังสนามหลวงเนี่ยนะมันไม่ร้อนด้วยมันนั่งค่ะนะคะค่ะในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาที่เพิ่งมารับตำแหน่ง70กว่าท่านนี่จะได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมด้วยไหมคะน่าจะครับแล้วก็มีจริงๆแล้วท่านเหล่านั้นก็ร่วมอยู่แล้วในปีอื่นๆนะครับเพราะว่าต่างท่านทุกท่านเนี่ยมาจากต่างจังหวัดคือหมายถึงทุกจังหวัดครบเลยของประเทศไทย77จังหวัดเพราะนั้นท่านก็จะมีในส่วนของจังหวัดของท่านแต่ละจังหวัดนั้นมีงานวิสาขบูชาทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของที่พิเศษในปีนี้เนี่ยเนื่องจากมีทางกรรมธิการของวุฒิสภาเนี่ยได้มีการรวมนะครับผลักดันให้มีการรวมองค์กรเครือข่ายชาวพุทธนะครับตอนนี้มีการจัดตั้งขึ้นมาเรียบร้อย6เดือนที่แล้วมี MOU ที่อาคารรัฐสภาในห้องประชุมนะครับก็ถือเป็นการรวมตัวครั้งที่2นะครับนับตั้งแต่ปี2551ปีนี้ปีที่แล้ว2556ที่ได้มีการเซ็นเอ็มโอยูกันก็มีทั้งสิ้นถึงปัจจุบัน45องค์กรหลักนะครับเป็นเครือข่ายแล้วก็ร่วมอยู่ในงานเทศกาลภาคเอกชนปีนี้ด้วยการขับเคลื่อนต่อไปก็จะเป็นการขับเคลื่อนที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นมีพลังมีพลังมากขึ้นนะคะโอ้โหน่าเสียดายเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าผมต้องเรียนเชิญทั้งสองท่านนะคะพอดีจะมาร่วมพูดคุยกันอีกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่พวกเราชาวพุทธนั้นสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้ด้วยนะคะวันนี้นะคะกราบนมัสการค่ะท่านพระเทพวิสุทธิกวีนะคะรองประธานกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนานะคะและท่านสวนะคะท่านธีระสุวรรณกูลประธานคณะอนุกรรมธิการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาวุฒิสภาค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์ขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการถอดสลักข่าวในคืนนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ